จากการเอื้อกลุ่มทุนครั้งนี้เนี่ยถ้าเอามาหารด้วยจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้ไปตลอดทั้งปีเนี่ยครับจะได้กันว่าทุกๆหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้ไปเนี่ยครับประชาชนเนี่ยจ่ายค่าไฟแพงเกินความจำเป็นเนี่ยถึง24สตางค์ต่อหน่วยนะครับจะได้เป็นค่าความเสียหายครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านประธานหรือพี่น้องประชาชนนะครับก็ลองเอาจำนวนหน่วยที่ท่านใช้อยู่เนี่ยลองคูณดูครับจะได้รู้ว่าเนี่ยท่านถูกยักยอกเงินไปเท่าไหร่ขออนุญาตหารือท่านประธานนิดเดียวครับท่านประธานครับขอใช้เวลาสภาอย่างนี้สั้นๆเท่านั้นครับผมณัฐชา บุญชัยสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนครับท่านประธานพอดีในขณะนี้ครับข้างนอกมีฝนตกหนักมากครับท่านประธานแล้วก็เรามีพี่น้องประชาชนมาเฝ้าสังเกตการในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้กำลังลำบากอย่างหนักครับท่านประธานเนื่องจากว่าน้ำขังสูงน้ำท่วมแล้วก็เต็นท์ที่ทางสภาได้เตรียมไว้พื้นที่ที่ทางสภาได้เตรียมไว้เนี่ยค่อนข้างมีปัญหาอยากจะรบกวนท่านประธานให้เจ้าหน้าที่ของทางสภาเข้าไปช่วยดูแลนิดหนึ่งครับให้พี่น้องประชาชนได้หลบฝนได้ขยับเข้ามาแล้วก็ตรงพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำขังจะได้ขยับขยายกันครับท่านประธานครับตอนนี้เดือดร้อนมากครับอยู่หน้าสภาอยู่ในพื้นที่สภาของเราครับท่านประธานครับอยู่ตรงใกล้ถนนทหารฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปช่วยดูแลด้วยนะครับเชิญคุณวรภพครับกราบเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมวรภพ วิริยโรจน์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีข้อกล่าวหาที่ผมจะไม่ไว้วางใจครับตรงไปตรงมาครับก็คือพลเอกประยุทธ์ทุจริตคอร์รัปชันนโยบายพลังงานครับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนยักยอกเงินจากประชาชนครับซ้ำเติมภาระให้ประชาชนจ่ายค่าไฟแพงเกินจริงครับท่านประธานครับเดือน2เดือนเนี่ยครับท่านประธานอาจจะเริ่มเอะใจนะครับว่าทำไมค่าไฟที่บ้านท่านเนี่ยแพงขึ้นครับเหตุผลเพราะว่าไม่ใช่ว่าเพราะเราใช้ไฟเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคมนี้ครับที่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเขาขึ้นค่าไฟมาเป็น4 บาทต่อหน่วยครับและถ้าท่านประธานตามข่าวนะครับทุกวันนี้คนเขาก็ร้องเรียนกันมานะครับว่าค่าไฟที่จะเตรียมขึ้นมาเป็น5 บาทเนี่ยในเดือนกันยายนนี้เนี่ยมันจะยิ่งกลายเป็นภาระที่ซ้ำเติมค่าใช้จ่ายของประชาชนในตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับว่าค่าไฟที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยมันจะยิ่งมาซ้ำเติมประชาชนนะครับซึ่งผมก็คงต้องขออภิปรายถ้าดักท่านนายกไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่จะส่งโพยให้ท่านตอบว่าค่าไฟแพงเพราะต้นทุนเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะน้ำมันไม่ว่าจะก๊าซ LNG แพงขึ้นเนี่ยอาจจะให้ท่านนายกเนี่ยตอบเจ้าหน้าที่ไปว่าไม่จำเป็นแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านประธานกับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้กระจ่างขึ้นครับว่าค่าไฟฟ้าที่แพงขนาดนี้เนี่ยไม่ได้มีมาจากสาเหตุมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงอย่างเดียวครับมันมีสาเหตุมาจากการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนพลังงานด้วยซึ่งผมต้องขออธิบายในโครงสร้างค่าไฟฟ้าก่อนนิดนึงครับให้ท่านประธานได้เข้าใจครับว่าถึงที่มาของราคาค่าไฟฟ้า4 บาทนี้และท่านประธานจะได้เข้าใจถึงขบวนการที่ทำให้เกิดค่าไฟฟ้าแพงเนี่ยได้อย่างไรนะครับค่าไฟเนี่ยมันมาจาก2ก้อนครับก้อนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าค่าไฟฟ้าฐานนะครับปัจจุบันเนี่ยคือ 3.76 บาทต่อหน่วยนะครับอธิบายง่ายๆครับมันก็คือต้นทุนไฟฟ้าฐานณปี58ครับคือเป็นปีฐานไม่ว่าจะเป็นค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าค่าเชื้อเพลิงหรือว่าระบบสายส่งณปี58อีกก้อนหนึ่งเนี่ยครับเรียกว่าค่า FT ครับอธิบายง่ายเช่นกันมันคือส่วนต่างระหว่างต้นทุนเชื้อเพลิงในแต่ละงวดและส่วนต่างต้นทุนเชื้อเพลิงในปีฐานก็คือปี58เนี่ยครับซึ่งงวดล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่25สตางค์ต่อหน่วยครับก็ท่านประธานจะเริ่มเห็นแล้วนะครับ2ก้อนรวมกันคือ4บาทและส่วนต่างของต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เยอะของค่าไฟ4บาทนี้เลยนะครับซึ่งถ้าอธิบายอีกแบบหนึ่งนะครับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันเกิดจาก4ส่วนครับผมก็แตกไส้ในออกมาให้เห็นได้เข้าใจง่ายขึ้นครับคือส่วนแรกเนี่ยคือส่วนที่เรียกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองครับก็ค่าก่อสร้างค่าเชื้อเพลิงของกฟผ.เองส่วนที่2เนี่ยคือส่วนที่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อจากเอกชนส่วนที่3เนี่ยคือค่าใช้จ่ายนโยบายรัฐครับส่วนนี้ผมฝากท่านประธานทดไว้นิดนึงครับผมจะมีอธิบายในภายหลังครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับระบบสายส่งทั้งของสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ก่อนที่จะขายส่งมายังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็ขายปลีกให้ประชาชนต่อมานะครับทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ก้อนที่2นะครับท่านประธานจะเริ่มเห็นนะครับว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดของโครงสร้างค่าไฟฟ้าประเทศไทยเนี่ยครับคือส่วนที่2คือส่วนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อจากเอกชนครับก้อนนี้ใหญ่มากนะครับเป็น2/3นะครับ 63% แล้วก็ปีนึงเนี่ยมูลค่าถึง 440,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก้อนนี้แหละครับที่ทำให้ค่าไฟของประเทศไทยเนี่ยแพงและแพงเกินจริงครับซึ่งถ้าท่านประธานไปดูมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มทุนพลังงานวันนี้เนี่ยใหญ่มากครับ 1.6 ล้านล้านบาทไปแล้วนะครับจากก้อนนี้เองนี่เองครับถ้าให้อธิบายไปในไส้ในอีกทีนึงในส่วนของที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อจากเอกชนนะครับจริงผมแบ่งเป็น3ก้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นโรงไฟฟ้าก้อนแรกคือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ครับเรียกว่า IPP ก้อนที่2คือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเรียกว่า SPP ก้อนที่3ก็คือนำเข้าครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากสปป.ลาวเป็นหลักนะครับซึ่งโรงไฟฟ้าเอกชนนะครับจะเริ่มมาจากที่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาจะทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่า PPA นะครับ Power Purchase Agreement ตามมติที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยเป็นคนอนุมัติครับกพช.นะครับเป็นคนอนุมัติและก็ต้องเริ่มย้ำจากตรงนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานกพช.โดยตำแหน่งนะครับมาโดยตลอดซึ่งพูดง่ายคือครับนายกเนี่ยมีอำนาจในการอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับทำสัญญา PPA กับโรงไฟฟ้าเอกชนมาโดยตลอดครับและในสัญญา PPA นี่แหละครับที่จะเป็นคนกำหนดครับว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะซื้อเท่าไหร่ซื้อราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าให้แบ่งไปอีก2ก้อนข้างในนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรียกว่า EP Energy Payment นะครับเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าเนี่ยใช้ไปอีกก้อนหนึ่งเนี่ยสำคัญครับเรียกว่าผมเรียกว่าค่าประกันกำไรแล้วกันมันก็แบ่งเป็นอีกว่าเป็น AP นะครับค่าความพร้อมจ่ายของ IPP แล้วก็ CP ค่าพลังไฟฟ้าของ SPP ครับที่ผมต้องเรียกว่าค่า AP และ CP เป็นค่าประกันกำไรนะครับเหตุผลมันคือว่าเพราะว่ามันขอเพียงแค่เอกชนนะครับเขาสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จนะครับขอเพียงให้มีโรงไฟฟ้าที่พร้อมเดินเครื่องนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ต้องจ่ายค่าประกันกำไรนี้ให้กับเอกชนนะครับไม่ต้องสนเลยนะครับว่าโรงไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยเขาจะผลิตไฟฟ้ามากหรือน้อยครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ต้องจ่ายค่าประกันนี้ให้กับเอกชนได้คืนทุนแถมกำไรครบทุกบาททุกสตางค์ครับและประกันกำไรนี้ครับก็ไม่ได้กันแค่ปี2ปีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือตามอายุโรงไฟฟ้าครับ25ปีครับนี่นานขนาดว่าผมลูกผมโตเรียนจบแล้วเนี่ยผมยังต้องมาจ่ายค่าไฟเลี้ยงกลุ่มทุนอยู่เลยนะครับแล้วรัฐบาลก็จะเอาค่าประกันกำไรตรงนี้เนี่ยครับมารวมเป็นต้นทุนโครงสร้างพลังงานครับแล้วก็มาคิดค่าไฟกับประชาชนครับปีนึงเนี่ยผมรวบรวมมาเนี่ยครับค่า APCP ของโรงไฟฟ้าเอกชนนะครับตกแล้วเนี่ย 91,000 ล้านบาทต่อปีนะครับนี่คือเป็นช่างเป็นความโชคดีครับของกลุ่มทุนโรงไฟฟ้าครับที่ได้ทำสัญญาประกันกำไรกับรัฐบาลไทยที่แสนจะใจดีครับแล้วก็คงเป็นความโชคร้ายของประชาชนเนี่ยแหละครับที่ต้องกลายมาเป็นแบกรับภาระค่าไฟฟ้าแพงแทนนี่ครับและที่ผมเกิดมาเนี่ยครับคือโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทยครับที่ผมอยากจะให้ประธานเนี่ยเข้าใจก่อนที่นำไปสู่รายละเอียดของข้อกล่าวหาที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนต้นเนี่ยครับว่าพลเอกประยุทธ์เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนครับให้ประชาชนเนี่ยกลายเป็นผู้แบกรับภาระค่าไฟฟ้าแพงอย่างไรครับถ้าเราไปทางเข้าใจขบวนการนะครับถ้าผมสรุปเนี่ยมันจะมีอยู่4ขั้นตอนคือต้องบอกกันว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้เวลาสร้างกัน5ปีครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเรียกย่อว่า PDP นะครับ Power Development Plan เป็นแผนระยะยาวหน่อยครับวางมา20ปีนะครับ20ปีก็จะคุ้นๆเหมือนยุทธศาสตร์ชาติหน่อยนะครับแต่มีการทบทวนเนี่ยทุกๆปี2ปีครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะเริ่มจากการว่าประมาณการความต้องการใช้ไฟของประเทศเนี่ยไว้สูงเกินจริงครับเพื่อมาสู่ขั้นตอนที่2ครับไม่ใช่ครับขั้นตอนที่2ครับก็คือว่าในตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินใน PDP เนี่ยไว้สูงเกินแน่นอนครับเมื่อประมาณการความต้องการใช้ไว้สูงตั้งเป้าหมายให้มีกำลังการผลิตเยอะๆเหตุผลก็เพื่อจะได้วางแผนให้ PDP เนี่ยมีการสามารถเพิ่มโรงไฟฟ้าได้ทุกปีครับเพื่ออะไรครับเพื่อมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะรัฐบาลหรือกพช.นะครับจะได้มีเหตุผลในการยกเข้ามาเป็นอ้างให้เอกชนเนี่ยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนไปเรื่อยๆได้ และแน่นอนครับด้วยเงื่อนไขของการทำประกันกำไรให้เอกชนตลอดอายุสัญญาโรงไฟฟ้าเนี่ยครับเอกชนเนี่ยครับเขาไม่ต้องสนใจแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีโรงไฟฟ้าเกินหรือไม่เพราะต้นทุนของการที่มีโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นนะครับสุดท้ายก็จะกลับมาคิดอยู่ในโครงสร้างราคาไฟฟ้าให้ประชาชน67ล้านคนเนี่ยเป็นคนจ่ายทีนี้ท่านประธานอยากรู้ครับว่าผลลัพธ์ของความเสียหายของขบวนการค่าไฟฟ้าแพงนะครับมันเป็นอย่างไรก็ต้องเริ่มจากถามก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าเนี่ยมากเท่าไหร่ครับตอนนี้เนี่ยฟังแล้วตกใจนะครับเรามีโรงไฟฟ้าเนี่ยเกินความต้องการสูงสุดไปแล้ว 54% ครับผมอธิบายอย่างนี้ครับเดือนเมษาปีนี้เนี่ยคือเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าร้อนที่ประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดนะครับเขาก็จะเรียกกันไปว่าค่าพีคนะครับซึ่งค่าพีคเนี่ยในทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าเนี่ยครับเขาจะมาใช้เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นการประเมินความเสี่ยงได้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการไฟตกหรือเปล่าซึ่งค่าพีคในเดือนเมษานี้ก็อยู่ที่ 33,000 เมกะวัตต์ครับวันที่28เมษายน 14:30 น.แต่ว่าประเทศไทยนะครับมีกำลังการผลิตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ที่ 51,000 เมกะวัตต์ครับอธิบายง่ายครับตอนนี้เรามีกำลังผลิตไฟฟ้าเกินเนี่ยอยู่ถึงเกือบ 18,000 เมกะวัตต์นะครับแน่นอนครับย้ำอีกทีนะครับค่าไฟฟ้าที่เกินตรงนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าที่เกินตรงนี้นะครับเป็นต้นทุนของประชาชนทุกคนนะครับที่ต้องมาหารจ่ายให้กับกลุ่มทุนผมที่ปลายถึงตรงนี้เนี่ยจริงต้องดักโพยท่านนายกไว้อีกล่วงหน้าอีกนิดนึงครับคือถ้าโพยมาให้ท่านนายกอธิบายว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยต้องมีกำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยเพราะเป็นความมั่นคงทางพลังงานนะครับประเทศไทยจะได้ไม่ต้องไฟตกนะครับก็อยากให้ท่านนายกเนี่ยเอาโพยคืนกลุ่มทุนไปนะครับเพราะว่ามาตรฐานสากลเนี่ยเขารู้กันครับว่ากำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยควรจะตั้งอยู่ที่ 15% ครับและถ้าย้อนไปดูอดีตนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยสูงขนาดนี้มาตลอดนะครับตอนท่านนายกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยก็อยู่ที่ 29% ครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องปกติแน่ๆครับที่กำลังผลิตส่วนเกินของประเทศไทยเนี่ยอยู่สูงขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมีการอ้างว่านี่คือความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยต้องถามกลับไปด้วยนะครับว่ามันคือความมั่นคงทางพลังงานของประชาชนหรือมันเพื่อความมั่งคั่งของกลุ่มทุนพลังงานกันแน่และถ้าเอาค่ามาตรฐานสากลนะครับ 15% เนี่ยมาคำนวณเนี่ยก็จะพบครับว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าเกินความจำเป็นเนี่ยอยู่ถึงเกือบ 13,000 เมกะวัตต์ครับผมคำนวณมาง่ายๆครับมันเหมือนเรามีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ IPP เนี่ย10 โรงครับจากปัจจุบันเนี่ยที่เรามีแค่12 โรงนะครับซึ่งไอ้ความบังเอิญนี้เนี่ยท่านประธานคิดว่าเป็นความบังเอิญจริงหรือเปล่าครับที่ประเทศไทยเนี่ยเราถึงจะอนุมัติโรงไฟฟ้ากันเยอะขนาดนี้ซึ่งผมว่าไม่ใช่ครับและผมขอยกข้อมูลอีกอันหนึ่งครับให้ท่านเห็นภาพครับว่าเดือนเมษาเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้ามากขนาดไหนครับในตอนนี้นะครับก็ต้องไปดูเดือนเมษาหน้าร้อนนี่ครับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของไทยเนี่ยเรามี12 โรงใช่ไหมครับเรามีถึง6 โรงนะครับที่ไม่ได้เดินเครื่องเลยแม้แต่วันเดียวนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคือไม่ได้เดินเครื่องเลยแม้แต่หน่วยเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับ6 โรงนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินค่าประกันกำไรนี้ให้กับเอกชนนะครับรวมกันแล้วเนี่ย 2,200 ล้านบาทนี่แค่เดือนเดียวนะครับเดือนที่ใช้ไฟสูงสุดด้วยครับนี่ยังไม่รวมค่าผ่านท่อก๊าซที่ไม่มีก๊าซผ่านนะครับเพราะโรงไฟฟ้าไม่ได้วิ่งอีกประมาณ700ล้านบาทดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าครับทีนี้ถ้าผมคำนวณมาเป็นมูลค่าความเสียหายให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะครับก็ต้องเริ่มจากว่าเราเอากำลังการผลิตไฟฟ้าที่เกินจำเป็นเนี่ยมาหารด้วยโรงไฟฟ้า IPP SPP ที่ตอนนี้มีอยู่นะครับจะได้เลขกลมๆมาครึ่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยครับมูลค่าความเสียหายทุกวันนี้เนี่ยครับที่เรามีโรงไฟฟ้าเกินเนี่ยคือถึงเกือบ 46,000 ล้านบาทนะครับต่อปีนะครับที่ประชาชนต้องการมาเป็นคนแบกรับภาระตรงนี้ความเสียหายนี่ครับจากการเอื้อกลุ่มทุนครั้งนี้เนี่ยถ้าเอามาหารด้วยจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้ไปตลอดทั้งปีเนี่ยครับจะได้กันว่าทุกๆหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้ไปเนี่ยครับประชาชนเนี่ยจ่ายค่าไฟแพงเกินความจำเป็นเนี่ยถึง24 สตางค์ต่อหน่วยนะครับจะได้เป็นค่าความเสียหายครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านประธานหรือพี่น้องประชาชนนะครับก็ลองเอา จำนวนหน่วยที่ท่านใช้อยู่เนี่ยลองคูณดูครับจะได้รู้ว่าเนี่ยท่านถูกยักยอกเงินไปเท่าไหร่เนี่ยอย่างบ้านผมเนี่ยครับ732หน่วยก็เหมือนถูกยักยอกไปแล้ว175บาทต่อเดือนนะครับปีนึงใน 2,000 นะครับโดยนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนครับนี่ใช่ไหมครับที่ผมต้องตั้งเป็นคำถามครับว่านี่คือต้นตอของความเหลื่อมล้ำสุดโต่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยครับที่ประชาชนเนี่ยทุกคนเนี่ยเหมือนถูกยักยอกเงินจากกระเป๋าไปครับทุกเดือนทุกวันกลายเป็นความมั่งคั่งของกลุ่มทุนที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกเดือนนะครับและซ้ำเติมภาระประชาชนนะครับให้ต้องจ่ายแพงเกินไม่จำเป็นนะผมมาดูตัวเลขล่าสุดนะครับผมตกใจอย่างหนึ่งครับ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับประชาชนเนี่ยเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเนี่ย4 ล้านล้านนะครับแต่เจ้าสัวไทยเนี่ยรวยขึ้น2 ล้านล้านบาทนะครับท่านประธานคิดว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าครับหรือมันเกิดจากแนวนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนนะครับถึงตรงนี้เนี่ยผมย้ำอีกทีนะครับว่านี่ก็คือ8ปีแล้วนะครับที่นายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลของไทยเนี่ยชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและก็เป็น8ปีนะครับที่ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เนี่ยชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่เป็นคนกำหนดนโยบายพลังงานของประเทศไทยเนี่ยมาตลอดนะครับแล้วก็ผมก็จะขออธิบายให้ท่านประธานเนี่ยได้เข้าใจถึงรายละเอียดในกระบวนการเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนะครับว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างนะครับถ้าย้อนกลับไปที่กระบวนการเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนอย่างเป็นระบบที่ผมเกริ่นไว้นะครับมันจะเริ่มจากว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ทำแผน PDP มาแล้ว2ฉบับก็คือปี58กับปี61ครับส่วนฉบับปี63เป็นฉบับปีปรับปรุงของปี61ครับทั้ง2แผนเนี่ยก็จะมีพฤติการคล้ายๆกับที่ผมเกริ่นไว้ครับก็คือถ้าไปดูกราฟเส้นก็คือประมาณการความต้องการใช้ไฟครับแต่กราฟแท่งเนี่ยคือความต้องการใช้จริงครับซึ่งก็จะมีประมาณการไว้สูงกว่าความเป็นจริงตลอดครับต่อมาครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งเป้าหมายครับเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินเนี่ยให้เพิ่มขึ้นครับในแผน PDP คือตั้งเป้าหมายเนี่ยให้สูงขึ้นมาเนี่ยเป็น 43% ครับโดยที่มันไม่จำเป็นจะต้องสูงขนาดนี้ครับเพราะแผน PDP เราเนี่ยก็ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนและประเทศไทยเนี่ยครับก็ไม่เคยมีกำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยเยอะขนาดนี้มาก่อนเท่าที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำถึง 43% เนี่ยครับและมันเพื่ออะไรนะครับก็การที่รัฐบาลเนี่ยครับประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าไว้สูงแล้วก็เพิ่มเป้าหมายกำลังการผลิตส่วนเกินนะครับก็เพื่อวางแผนครับให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มทุกปีครับแทนที่จะปล่อยให้กำลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนเกินของประเทศไทยเนี่ยมันค่อยๆลดลงเพื่อจะได้ว่าอะไรครับเพื่อจะได้อ้างว่าจะไปอนุมัติโรงไฟฟ้าเพิ่มให้มันสอดคล้องกับแผน PDP ครับซึ่งก็จะนำมาสู่ทุกท่านเนี่ยมาสู่ผลงานนะครับของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับตลอด8ปีครับที่ทำให้ประชาชนต้องมาจ่ายรับภาระค่าไฟฟ้าแพงขึ้นครับมีถึง4เหตุการณ์ครับผมเริ่มจากก้อนแรกนะครับอนุมัติให้มีการสร้างโรงไฟฟ้า IPP เนี่ย2โรง 1,940 เมกะวัตต์ปี62ครับแล้วก็อนุมัติให้สร้างโรง SPP ใหม่ครับแทน SPP เดิม420 เมกะวัตต์ในปี62ก้อนที่3ครับก็มีการทำ MOUเพื่อนำไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ5เขื่อนที่สปป.ลาวเนี่ยครับอีก 3,876 เมกะวัตต์ในพฤศจิกายน64ครับและก้อนสุดท้ายนี่ครับมันมาเลยครับเดือนที่แล้วครับเพิ่งอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนะครับที่รับซื้อค่าไฟฟ้าแพงถึง6 บาทต่อหน่วยครับที่จะผลักภาระมาเป็นภาระของประชาชนครับนี่คือ4เหตุการณ์ครับซึ่งผมจะขอเล่าในรายละเอียดในแต่ละก้อนครับท่านประธานก็จะเข้าใจถึงแนวนโยบายเจตนาที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนได้ชัดเจนขึ้นครับผมขอเริ่มจากก้อนแรกครับโรงไฟฟ้า IPP ครับคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม2โรงในเดือนกุมภาพันธ์ปี62ผมก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งครับตอนสิ้นปี61เนี่ยเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยถึง 58% นะครับดังนั้นนี่ครับในปี62เนี่ยเรายังไม่เห็นความจำเป็นใดๆครับที่ต้องอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มแต่น่าเสียดายครับพลเอกประยุทธ์ไม่คิดแบบนั้นครับพอท่านนายกเนี่ยครับก็อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยทำสัญญาซื้อขายกับโรงไฟฟ้าหินกองซึ่งเป็นเครือบริษัทราชกรุ๊ปเนี่ยครับเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ครับ 1,400 เมกะวัตต์แน่นอนครับมาด้วยสัญญาประกันกำไร25ปีโรงไฟฟ้าโรงที่2เนี่ยครับก็คือโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ครับ โรงที่ 2เนี่ยเป็นการแก้ไขสัญญาเดิมนะครับที่คู่สัญญาเนี่ยยังไม่สามารถเดินเครื่องได้ตามสัญญาเดิมก็เลยแก้สัญญาใหม่ให้ครับเพื่อนำไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่540 เมกะวัตต์ครับแน่นอนเช่นกันครับมาด้วยเงื่อนไขสัญญาประกันกำไรครับคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม 1,940 เมกะวัตต์โดยไม่จำเป็นครับเหมือนให้มีโรงไฟฟ้าเกินเนี่ยเพิ่มจาก14โรงเป็น15โรงนะครับเพื่ออะไรกันนะครับและที่สำคัญครับไม่เปิดประมูลครับสำหรับโรงไฟฟ้าหินกองเนี่ยครับคือท่านนายกเนี่ยอนุมัติเรียกว่าประเคนสัญญา IPP เนี่ยให้เอกชนเนี่ยดื้อไปเลยครับคือต้องบอกกันว่าบริษัทราชกรุ๊ปเนี่ยต้องนับเป็นบริษัทเอกชนครับเพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยถือหุ้นเพียงแค่ 45% ที่เหลือเป็นเอกชนครับดังนั้นเนี่ยจะยกสัญญาให้โดยอ้างว่าเป็นรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้นะครับและยิ่งรวมกับเรื่องบังเอิญครับเมื่อรัฐบาลอนุมัติโรงไฟฟ้า2โรงไปในปี62กลุ่มทุนกัฟก็แจ้งข่าวต่อตลาดทรัพย์ต้นปี63ครับว่าได้ซื้อหุ้นใน2โรงนี้ผมไม่ได้กล่าวหาว่าท่านนายกรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องบังเอิญนี้นะครับจะได้ไม่มีใครประท้วงครับแต่ว่าถ้าเรื่องรวมเรื่องบังเอิญนี้เนี่ยกลายเป็นว่าโรงไฟฟ้าหินกองเนี่ยครับมีรัฐหรือกฟผ.เนี่ยถือหุ้นเหลือเพียงแค่ 23% แต่ได้สัญญา IPP เนี่ย 1,400 เมกะวัตต์ไปโดยที่ไม่ต้องเปิดประมูลไม่มีการแข่งขันไม่เหมือนกับสัญญา IPP ก่อนหน้าท่านนายกเนี่ยเอาอะไรมามั่นใจนะครับว่าเงื่อนไขโรงไฟฟ้าที่ท่านยกให้กับเอกชนเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดท่านนายกเนี่ยใช้ดุลพินิจอะไรนะครับในการมามั่นใจครับว่าสัญญานี้จะเป็นสัญญาที่ประชาชนเนี่ยจะได้ใช้ค่าไฟฟ้าที่ถูกที่สุดเพราะถ้ารวมกับมูลค่าของโรงไฟฟ้านี้ครับที่เขาประเมินกันไว้ว่าสูงถึง 65,000 ล้านบาทเนี่ยครับมันก็ยิ่งต้องตั้งคำถามครับว่าท่านนายกเนี่ยจะให้ข้าราชการเนี่ยเขาจะซื้อจะจ้างเปิดประมูล e-bidding กันทำไมนะครับถ้าในเมื่อผู้นำรัฐบาลเนี่ยสามารถยกสัญญาให้เอกชนมูลค่า 65,000 ล้านบาทดื้อๆแบบนี้ได้เลยดังนั้นเนี่ยครับก็อยากได้คำชี้แจงจากท่านนายกครับว่าท่านจะอนุมัติโรงไฟฟ้า2โรงให้เพิ่มเกินความจำเป็นทำไมและทำไมถึงไม่เปิดประมูลครับต่อมาก้อนที่2ครับคือก้อนของ SPP ก็ต้องท้าความท่านประธานนิดนึงครับว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาทำสัญญาซื้อขาย SPP เนี่ยมาตั้งแต่ปี38แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีโรงไฟฟ้า SPP เหล่านี้ที่เริ่มหมดอายุสัญญาลงครับในปี60ถึงปี68ผมก็ไปนับดูครับประมาณ19โรง 1,471 เมกะวัตต์นะครับที่เริ่มหมดอายุสัญญาลงครับซึ่งท่านประธานพี่น้องประชาชนก็อาจจะคิดครับว่าก็จะดีถูกไหมครับเรามีกำลังผลิตไฟฟ้าเกินอายุสัญญา SPP เนี่ยหมดลงก็น่าจะช่วยลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนได้บ้างน่าเสียดายครับมันไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านประธานเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นพลเอกประยุทธ์ก็มีการกลับมติครับคือมติเดิมเนี่ยก็ตั้งใจจะปลดระวาง SPP อยู่แล้วนะครับเพื่อลดภาระค่าไฟให้ประชาชนแต่ท่านนายกเนี่ยก็มากลับมติในเดือนมกราคมปี62เนี่ยครับให้ต่ออายุสัญญาSPP ที่กำลังจะหมดสัญญาออกไปก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ให้โรงไฟฟ้า SPP นะครับสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาแทนโรงไฟฟ้าเดิมได้เลยครับแล้วก็เช่นกันครับไม่เปิดประมูลครับคือนอกจากต่อสัญญาให้เอกชนก่อนไหมครับจะได้เอกชนไม่เสียประโยชน์ครับแล้วก็ให้เอกชนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่แทนโรงเดิมได้ไม่ต้องมีการแข่งขันอะไรนะครับผลลัพธ์ก็คือว่าเรามี SPP เพิ่มอีก420 เมกะวัตต์ครับนี่ก็ยังดีครับน้อยลงแต่ก็ยังเป็นสัญญาที่มาด้วยเงื่อนไขประกันกำไรอีก25ปีแล้วก็ผมไปดูข้างในนะครับผมคำนวณมาค่า CP หรือพลังไฟฟ้าเนี่ยแพงขึ้นกว่าเดิม 65% และสุดท้ายครับค่า EP นะครับค่าเชื้อเพลิงเนี่ยก็แพงกว่าโรงไฟฟ้า IPP ที่เคยเปิดประมูลไปเนี่ยถึง60สตางค์ต่อหน่วยนะครับคือประชาชนเนี่ยต้องมาจ่ายค่าประกันกำไรให้เพิ่มโดยไม่จำเป็นแล้วก็ยังต้องจ่ายค่าไฟแพงเนี่ยกว่าที่ควรจะเป็นด้วยจากการไม่เปิดประมูลไม่มีการแข่งขันหรือไม่ไปเทียบกับต้นทุนที่จะประหยัดที่สุดสำหรับประชาชนเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยครับนี่คือช่างเป็นรัฐบาลที่ช่างใจดีกับกลุ่มทุนครับจนบางทีผมเนี่ยก็อดคิดสงสัยแทนพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าเป็นเจ้าสัวเมืองไทยเนี่ยมันช่างดีแสนดีนะครับทำธุรกิจกับรัฐบาลไทยเนี่ยไม่มีวันขาดทุนนะครับทำสัญญาหมดสัญญาก็ต่อสัญญาให้ประเคนสัญญาไปฮะหมายให้ได้เลยไม่ต้องเปิดประมูลไม่ต้องมีการแข่งขันให้ประชาชนเนี่ยมองกันตาปริบๆครับจ่ายค่าไฟแพงเลี้ยงดูกลุ่มทุนจากแนวนโยบายของรัฐบาลนี้เองต่อมาครับก้อนที่3ครับ5 เขื่อนที่ประเทศลาว อันนี้ต้องบอกกันนะครับว่าโชคยังดีครับประเทศไทยเนี่ยยังมีโอกาสแก้ไขนะครับเพราะยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไว้แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับก็แสดงพฤติการที่ชัดเจนมากครับว่าต้องการจะนำไปสู่การสร้างเขื่อนเพิ่มอีก5เขื่อนจำนวน 3,876 เมกะวัตต์ครับเพราะมีการทำ MOU ไว้เรียบร้อยแล้วครับต้องย้ำอีกทีครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ย 54% นะครับดังนั้นเนี่ยไม่เห็นถึงความจำเป็นนะครับที่ต้องมีอนุมัติเพิ่มเพราะทั้ง5เขื่อนนี่ครับก็ถ้าไปดูตามร่างสัญญาเนี่ยครับก็มีเงื่อนไขครับประกันกำไรที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องประกันการรับซื้อจากเอกชนครับและแน่นอนครับภาระก็จะตกมาที่ประชาชนแล้วก็ค่าไฟนี่ครับก็แพงกว่าเขื่อนเดิมนะครับที่เคยทำสัญญากันไว้เนี่ยถึงเกือบ1 บาทต่อหน่วยซึ่งค่าไฟแพงตรงนี้ก็จะถูกผลักมาให้เป็นภาระของประชาชนนะครับถ้าโพยมาให้ท่านนายกอ้างว่าต้องไปดูความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นรายภูมิภาคนะครับต้องบอกท่านนายกครับว่าเหตุผลจากกลุ่มทุนนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะผมไปดูการข้อมูลมาดูเนี่ยครับภาคอีสานตอนนี้เนี่ยเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ย 85% นะครับยิ่งไปดูเป้าหมายในแผน PDP ของรัฐบาลเนี่ยก็ตกใจครับว่าเราตั้งเป้าหมายให้สูงถึง 95% ต่อให้เขื่อนเนี่ยผลิตไฟไม่ได้ทั้งปีก็จริงแต่มันไม่ต้องจำเป็นต้องมีกำลังผลิตส่วนเกินเนี่ยสูงถึงขนาดนี้แน่นอนครับเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยครับต้องอย่าลืมครับสามารถนำเข้าหรือดึงไฟฟ้าใช้จากภาคกลางหรือภาคตะวันออกเนี่ยที่ก็มีโรงไฟฟ้าเกินเยอะอยู่แล้วเนี่ยไม่ต่างอะไรจากการนำเข้าจากชายแดนลาวเลยครับหรือถ้าโพยให้ท่านนายกอ้างว่าต้องการสนับสนุนพลังงานสะอาดเนี่ยครับผมเนี่ยก็อดเอานโยบายพลังงานสะอาดของรัฐบาลเนี่ย2 อันมาเปรียบเทียบกันไม่ได้จริงๆก็ยอมรับนะครับว่ามันอาจจะเทียบกันตรงๆไม่ได้แต่ถ้าเราลองมาดูครับนโยบายสร้างเขื่อนนะครับที่กลุ่มทุนได้ประโยชน์เต็มๆนะครับกับนโยบายโซล่ารูฟท็อปนะครับบนบ้านหลังคาบ้านประชาชนนะครับที่ประชาชนรายเล็กรายน้อยจะเป็นคนได้ประโยชน์นะครับจะเห็นภาพที่แตกต่างที่ชัดเจนมากครับว่าพอเป็นเขื่อนที่กลุ่มทุนได้ประโยชน์รัฐบาลยินดีที่จะซื้อถึง 3,876 เมกะวัตต์แต่พอเป็นของโซล่ารูฟท็อปนะครับรัฐบาลก็ตั้งไว้เพียงแค่100 เมกะวัตต์ครับรัฐบาลอาจจะอ้างว่าขนาดกำหนดไว้เท่านี้ประชาชนยังไม่สนใจก็น้อยแน่นอนสิครับท่านตั้งราคารับซื้อไว้ต่ำเตี้ยเลี่ยดิน 2.2 บาทต่อหน่วยแถมรับซื้อก็ตั้งสัญญาไว้แค่10 ปีครับทั้งที่อายุแผงโซล่าเนี่ย25 ปีแต่พอเป็นกลุ่มทุนเนี่ยยินดีครับตั้งรับซื้อไว้แพงหน่อยครับ 2.9 ทำสัญญากันนาน35 ปีครับคือพอเป็นกลุ่มทุนเนี่ยยินดีจะซื้อมากครับซื้อแพงซื้อนานจนบางทีเนี่ยผมก็สงสัยไม่ได้ครับว่าทำไมมันแตกต่างขนาดนี้ครับตกลงแล้วเราเสียภาษีให้ประชาชนเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยครับรับใช้ใครครับนี่ยังไม่นับครับว่าเราควรจะมาพิจารณากันใหม่นะครับว่าการไปสร้างเขื่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยควรจะถูกนับว่าเป็นพลังงานสะอาดจริงไหมครับเพราะการสร้างเขื่อนเนี่ยครับมันมาซึ่งผลกระทบครับทางสิ่งแวดล้อมครับวันนี้เนี่ยประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นผลกระทบจากเขื่อนที่เกิดขึ้นมากมายจากแม่น้ำโขงเนี่ยครับสภาพแปรปรวนเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่วมหน้าแล้งแห้งหน้าฝนไร้ตะกอนตลิ่งพังสาหร่ายระบาดปลาก็หายเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยครับพี่น้องริมฝั่งแม่น้ำโขงเขากังวลครับว่าจะสร้างเขื่อนอีกทำไมครับให้มาซ้ำเติมทั้งที่จริงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะครับที่ต้องไปทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่จะนำไปสู่การสร้างเขื่อนเพิ่มตั้งแต่แรกด้วยซ้ำและก้อนที่4ครับก้อนสุดท้ายครับคือมติของกพช.เมื่อเดือนที่แล้วนี่ครับคือพลเอกประยุทธ์นะครับเพิ่งอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าเอกชนขยะอุตสาหกรรมไปครับ100 เมกะวัตต์ครับแต่ประเด็นสำคัญนะครับมันอยู่ที่ว่าตั้งราคารับซื้อไฟฟ้าไว้แพงถึง6 บาทต่อหน่วยครับคือแพงกว่าราคาปกติเนี่ยเขา4 บาทต่อหน่วยใช่ไหมครับถ้าท่านประธานจำได้นะครับถึงโครงสร้างต้นทุนไฟฟ้าที่ผมได้เกริ่นไว้ครับเมื่อการไฟฟ้ารับซื้อมาแพงต้นทุนทั้งหมดเนี่ยจะถูกผลักมาให้เป็นภาระประชาชนครับก้อนนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายนโยบายรัฐครับซึ่งผมให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกตรงนี้ครับว่าก้อนนี้เนี่ยอนุมัติมาหลายรัฐบาลครับจนวันนี้เนี่ยเป็นก้อนรวม 50,000 ล้านบาททำให้ประชาชนเนี่ยจ่ายค่าไฟแพงขึ้น26 สตางค์ต่อหน่วยครับที่ผ่านมาเนี่ยจะอ้างกันเรื่องสนับสนุนพลังงานทางเลือกครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าลมชีวมวลขยะซึ่งผมต้องบอกกันนะครับว่าผมไม่ได้คัดค้านพลังงานทางเลือกนะครับแต่ผมคัดค้านขบวนการที่จะทำให้ผลักภาระมาให้เป็น ที่ประชาชนเนี่ยต้องมาจ่ายค่าไฟฟ้าแพงบนความมั่งคั่งของกลุ่มทุนพลังงานที่ได้ประโยชน์จากแนวนโยบายแบบรัฐบาลนี้โดยเฉพาะนโยบายนี้ครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันคือการผลักภาระจากอุตสาหกรรมให้กลายเป็นภาระของประชาชนครับอย่างที่ผมอธิบายไว้ครับผมเนี่ยสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนจากขยะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่ทางออกเพราะทางออกที่ยั่งยืนเนี่ยในการจัดการขยะคือแบบนี้ครับแต่ว่ามันไม่ควรจะเป็นการผลักภาระมาที่ประชาชนคนสร้างขยะควรจะเป็นคนรับภาระในการกำจัดขยะตรงนี้ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรคือภาพบนครับคือเมื่อโรงงานเนี่ยสร้างเป็นคนสร้างขยะอุตสาหกรรมขึ้นมาก็ควรจะต้องจ่ายค่ากำจัดขยะที่เหมาะสมเพียงพอให้กับโรงไฟฟ้าแล้วให้โรงไฟฟ้าเนี่ยเขาขายค่าไฟปกติมาให้การไฟฟ้าหรือประชาชนแต่สิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังทำนะครับคือให้โรงงานเนี่ยจ่ายค่ากำจัดขยะให้โรงไฟฟ้าเนี่ยน้อยกว่าความเป็นจริงครับแล้วให้โรงไฟฟ้าเนี่ยมาคิดค่าไฟแพงกับประชาชนแทนครับผลลัพธ์ก็คือว่าโรงงานเนี่ยประหยัดค่ากำจัดขยะโรงไฟฟ้าได้กำไรแต่เป็นประชาชนนะครับเป็นคนจ่ายนี่จึงเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและสร้างภาระให้กับประชาชนครับดังนั้นครับหลังจากนี้เนี่ยผมต้องฝากท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้ช่วยกันนะครับกดดันคัดค้านขบวนการค่าไฟแพงครับของภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือต้องทบทวนมติกปช.นะครับให้ลดค่าไฟครับคือไม่ผลักภาระมาที่ประชาชนครับก้อนที่2ครับชะลอสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ5เขื่อนลาวที่ไม่จำเป็นครับแล้วก็จะกระทบกับค่าไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทยด้วยส่วนที่3ครับคือให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทำแผน PDP ฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ครับปี65นี้ครับเพราะสุดท้ายครับภาระทั้งหมดก็จะตกมาเป็นที่ประชาชนครับให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบครับว่ามันจะมีขบวนการที่จะไปเพิ่มโรงไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นหรือไม่หรือจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้หรือไม่หรือจะสามารถสนับสนุนโซลาร์รูฟท็อปให้เหมือนกับที่สนับสนุนกลุ่มทุนได้ไหมและ4ครับข้อสุดท้ายครับเปิดเผยข้อมูลระบบไฟฟ้าครับให้โปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละภูมิภาครายชั่วโมงหรือแพลนแฟกเตอร์นะครับอัตราการใช้ไฟนะครับของทุกโรงไฟฟ้าเพราะว่าเมื่อข้อมูลมันเปิดเผยออกมาเนี่ยครับมันก็จะนำไปสู่การทางออกครับในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าและก็ลดต้นทุนค่าไฟทั้งระบบได้ครับแต่จะดีกว่ามากครับถ้าประชาชนเนี่ยไม่ต้องมาลุ้นครับว่ารัฐบาลนี้จะทำตามที่ผมได้เสนอหรือไม่ครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเนี่ยไม่ต้องมาลุ้นครับว่ารัฐบาลนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนอะไรเพิ่มอีกถ้าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลงมติไม่ไว้วางใจในวันเสาร์นี้ครับเพราะถ้านำพฤติการเนี่ยเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับที่เพื่อนสมาชิกของผมได้เคยอภิปรายไว้ในตลอด3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสสสิริกัญญาที่เคยกล่าวหาไว้ว่าเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนดิวตี้ฟรียังไงสสพิจารณ์นะครับที่กล่าวหาไว้ว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนโทรคมนาคมแล้วก็กลุ่มทุนรถไฟความเร็วสูงยังไงหรือที่สสสุรเชษฐ์ครับกล่าวหาไว้ว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผู้รับเหมายังไงหรือที่อสรังสีมันโรมกล่าวหาไว้ว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนดาวเทียมยังไงครับมันยิ่งชัดเจนครับต่อข้อกล่าวหาของผมครับที่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับบริหารราชการแผ่นดินเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเนี่ยหลากหลายวาระและโอกาสราวกับเป็นเรื่องปกติครับที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติครับสร้างภาระซ้ำเติมให้กับประชาชนก่อเกิดเป็นความเหลื่อมล้ำที่สุดโต่งในสังคมไทยดังนั้นครับดีกว่ามากครับถ้าประเทศไทยเนี่ยครับจะไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาอีกต่อไปครับด้วยผลที่ผมตั้งข้อกล่าวหาไว้ครับว่าทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายทำประเทศชาติเสียหายเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนยักยอกเงินจากประชาชนผมขอไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับเพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของระบอบนายทุนขุนศึกศักดินาออกไปจากประเทศไทยครับขอบคุณครับ